อยู่กับลุงชัยหัวใจเกษตรครับท่านผู้ชมครับวันนี้ลุงชัยใส่ใจเกษตรกับรายการเซียนเกษตรพาท่านมาที่แปลงปลูกมะนาวนี่ครับยังอยู่ในวงสวรรค์การ์เด้นอยู่ที่นครชัยศรีจังหวัดนครปฐมต้องบอกว่าเรื่องราวของการปลูกมะนาวมีหลายรูปแบบครับบางคนก็ปลูกเป็นไร่บางคนก็ปลูกเป็นร่องแต่ที่นี่ปลูกเป็นกระถางเรื่องราวเป็นอย่างไรนี่ครับตัวจริงเสียงจริงสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณปรีชาวงสวรรค์นะฮะคุณพ่อของซุปเปอร์สตาร์ของเรานะครับคุณนุ่นวรนุชวันนี้หันกลับมาทำเรื่องของเกษตรที่ไม่พึ่งพาสารเคมีอาจจะมีใช้บ้างแต่ก็น้อยสุดๆเรื่องราวตรงนี้เป็นอย่างไรเดี๋ยวเราคุยเดินไปเรื่อยๆเนาะผมเห็นมะนาวแล้วมันชื่นใจมันเยอะขนาดนี้เลยพี่ชาครับนิดนึงโอ้โหอายุไม่ถึงปีนะฮะเนี่ยนี่ยังไม่ถึงปีครับโอ้แล้วมันทำไมมันออกเยอะแยะอะไรขนาดนี้เนี่ยคือโอ้โหแล้วดูคำว่าแครงเกอร์มันปกติมีมะนาวที่ไหนต้องมีแครงเกอร์ที่นั่นครับก็คือไอ้เรื่องโรคใบจุดราสนิมที่ใบอันนี้ไม่เห็นเลยใช้ยาอะไรพ่นเนี่ยถามจริงไอ้พันนี้มันต้านทานโรคได้ด้วยโอ้มันแข็งแรงครับแข็งแรงแต่ว่าแน่ๆพื้นฐานมันแล้วแสดงว่าอันนี้ใช้อะไรนะพวกเคมีพวกอะไรต่างเสริมมันไม่เนี่ยส่วนใหญ่จะใส่ปุ๋ยอินทรีย์ครับก็คือทำให้ดินร่วนคือเน้นที่ดินว่าดินต้องซุยต้องร่วนแล้วเราใส่กระถางแบบนี้อาหารถ้าไม่พึ่งพาเคมีเลยมันจะพอกินหรอก็นานๆใส่ครั้งหนึ่งโอ้ไม่เยอะไม่เยอะครับเพราะว่าคือไม่เน้นว่างั้นเถอะแต่เราอาศัยใส่บ่อยหน่อยครับแต่ว่าพอดินดีความสมบูรณ์มันก็เกิดครับแล้วต้นมันก็จะต้านทานต่อโรคก็คือมันมีภูมิต้านทานสูงครับโอ้โหดูสุดยอดมากๆนะครับนะโอ้เห็นแล้วโอ้โหดูต้นนี้อะไรกันนี่นี่มันเยอะกว่าต้นนู้นอีกเนี่ยผมว่าเกือบ200ลูกเลยโอ้โหสุดๆจริงๆไม่ได้แล้วอย่างนี้ต้องถามก่อนหน่อยละกระบวนการที่จะทำบางคนเขาปลูกในพื้นที่เลยปลูกเป็นไร่บางคนก็ปลูกเป็นร่อ องมันต่างยังไงกับปลูกในกระถางแบบนี้คือปลูกในร่องเนี่ยเวลาเราบังคับออกดอกเนี่ยมันทำยากเพราะความชื้นมันสูงเพราะช่วงตุลาเนี่ยฝนชุกมันจะบังคับให้ใบเหี่ยวไม่ได้ที่ถ้าเราอยู่ในวงบ่อเนี่ยไม่ลดน้ำสักสามวันเนี่ยใบเหี่ยวแล้วโอ้มันจะคือน้ำมันจะแห้งไปเองเลยไอ้หมายถึงว่าความชื้นในดินจะน้อยลงไปเลยถ้าฝนไม่ตก3วันเนี่ยบังคับได้เลยโอ้โหอ๋อนี่คือเหตุผลที่เราปลูกในวงบ่อในถังซีเมนต์แบบนี้ครับโอ้แล้วผลผลิตคิดว่าลูกมันจะโตมันจะใหญ่พอเหมือนกับที่เขาปลูกในไร่ในดินไหมเหมือนกันครับโอ้มันอยู่ที่สายพันธุ์ใหญ่มันก็ต้องใหญ่เหมือนกันโอ้โหนี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งของความสำเร็จที่เกิดขึ้นในวงสวรรค์การ์เด้นครับแล้วตรงนี้สมมติมีคนเดินเข้ามาตอนมีแก่ๆนี่เก็บไปได้ไหมได้ไงผมไม่ปฏิเสธเลยไม่ได้ห่วงห้ามเลยแต่ว่าไม่ได้ให้ฟรีเอาไปชั่งกิโลไปนับลูกโอ้เข้าใจนี่แหละคือเราจะเปิดเป็นการท่องเที่ยวเชิงเกษตรครับแล้วให้คนเข้ามาสัมผัสแปลงจริงๆโดยไม่มีสารเคมีครับนะฮะแรกคิดจะปลูกมาเนี่ยคิดอย่างนี้ไหมครับกลัวไหมผมปลูกมาตั้งแต่เกือบ10ปีที่แล้วไปดูต้นตำรับที่สุโขทัยโอ้ที่มาปลูกก็ไอ้พันแป้นลำไพอ่ะแป้นลำไพมันเป็นโรคโอ้โหมันต้องฉีดยาเยอะก็เลยต้องเลิกครับปลูกได้สัก 3-4 ปีมันทนไม่ไหวต้องฉีดเคมีทุกอาทิตย์อ่ะโอ้โหนี่เคยเห็นความเสียหายได้ชัดเลยก็เลยเลิกไปเพราะพอฉีดหนักๆเข้าเนี่ยดินมันก็เสียไปด้วยรากพืชมันก็ทำงานไม่ได้ดินมันมาได้พันใหม่นี้ที่ต้านทานโรคแล้วก็กลับมาปลูกใหม่แต่เราก็เลยกลับมาใช้เป็นสารอินทรีย์แทนนครปฐมนี่ผมปลูกคนแรกเลยขนาดนั้นเลยครับโอ้โหอย่างนี้แน่นอนแล้วครับหลายๆคนที่รู้ข่าวนี้ต้องอยากมาดูแน่สุดยอดอ่ะไม่เป็นไรเรื่องราวตรงนี้อยากถามต่ออีกนิดนะครับว่าวันนี้เนี่ยกับเรื่องราวของคำว่าเกษตรอินทรีย์เนี่ยบนฐานของความรู้สึกของพี่วิชาเนี่ยมั่นใจแค่ไหนแล้วอยากบอกอะไรกับพี่น้องเกษตรกรเราครับผมมั่นใจมากครับก็ดูต้นเลยครับเพราะว่าเราเรื่องเคมีเราใช้น้อยมากเราทดลองมาเป็นปีแล้วที่ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ที่ไม่พยายามจะไม่ใช้เคมีเลยแล้วก็ได้ผลอย่างที่เห็นนี่เราเห็นโอ้โหเขียวชอุ่มไปทั้งแปลงเลยใช้ตอนที่บังคับให้ออกดอกครั้งเดียวเท่านั้นเองอ๋ออันนั้นมันอาจจะต้องการเร่งธาตุอาหารให้มันหน่อยโพแทสเซียมสูงหน่อยอ๋อเร่งโพแทสเซียมให้เขาแต่ก็ไม่ถือว่ามันจะไปสะสมมันจะไปได้เพราะว่ามันเป็นช่วงที่เขากำลังแลกเนื้อมันก็จำเป็นอ๋อครับผมโอ้สุดยอดเพราะฉะนั้นตรงนี้ท่านผู้ชมครับกับรายการเซียนเกษตรเราหยิบยกเอาเรื่องราวแบบนี้มาเพียงต้องการให้ท่านมั่นใจ
ต้องการให้ท่านเห็นถึงผลของการตั้งใจเอาใจใส่มันจริงๆนะอย่าทำแต่เพียงผ่านๆเนี่ยครับขนาดเวลาปกติแล้วก็จะไม่ค่อยมีฮะแกมีออฟฟิศทำงานต้องออกตลาดทุกวันอยู่ห้องค้าอุ้ยเดี๋ยวเขาก็รู้หมดสิไม่เป็นไรแต่นั่นก็ถือว่าเป็นก็ส่วนหนึ่งเป็นงานของเราถูกไหมฮะก็จะแบ่งเวลาส่วนหนึ่งที่จะมาดูแปลงแต่ก่อนไปดูเราคงพักสักครู่ครับไปพบกับสิ่งที่น่าสนใจเดี๋ยวตามไปดูช่วงนี้พักสักครู่ครับอย่าถอยหลายคนเขาคอยมองอยู่